เรียกได้ว่าเป็นศิลปินหนุ่มที่น่าชื่นชมนะคะหล่อแล้วยังใจบุญด้วยเข้ากรมออกมาแล้วเนี่ยก็มาช่วยเหลือชาวบ้านอย่างต่อเนื่องเลยล่ะค่ะครับผมคุณผู้ชมเห็นหน้าผมไหมฮะยิ้มไม่หุบเลยนะฮะหน้าบานมากๆนะครับผมเพราะว่าข่าวต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องของคู่รักดาราที่ผมชื่นชอบมากที่สุดนะฮะคู่ของคุณณเดชน์แล้วก็สาวย่าย่านั่นเองก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาออกมาปฏิเสธแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยไม่ใช่คู่จิ้นลวงโลกแต่อย่างไรนะครับผมและสาวย่าย่าก็บอกด้วยนะครับว่าเขาเรียกพี่ณเดชน์ว่าที่รักเขินอะฟินอะออกหน้าออกตาซึ่ง2วันก่อนเนี่ยเราได้เห็นภาพแล้วนะฮะก็คือสาวย่าย่าเนี่ยเขาไปทำบุญกับหนุ่มณเดชน์แล้วก็ครอบครัวนะครับที่ประเทศเมียนมาด้วยนะฮะทีนี้เนี่ยพอเจอเธอก็เลยขอถามถึงทริปนี้ซะหน่อยนะครับเธอก็บอกนะครับว่าเป็นทริปปุบปับนะครับพอดีว่าว่างก็เลยไปทำบุญกับพี่ณเดชน์ทีมข่าวก็เลยถามนะครับว่ามีขอพรเรื่องของความรักบ้างหรือเปล่านะฮะสาวย่าย่าก็บอกนะครับว่าเขาถือเคล็ดนะครับผมก็คือถ้าเกิดบอกเนี่ยมันจะไม่จริงถูกไหมเดี๋ยวเคลื่อนเดี๋ยวเคลื่อนนะฮะทีนี้เธอก็บอกนะครับว่าเธอเนี่ยขอพรทั่วไปก็คือเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องงานแต่ว่าพอถามถึงเรื่องของความรักเนี่ยเจ้าตัวก็เขินเหมือนที่เราบอกไปนะฮะแล้วเขาก็บอกด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยแฮปปี้ดียังไม่ได้คุยเจาะลึกถึงเรื่องวันแต่งงานแต่อย่างใดอุ๊ยตายแล้วทำไมขาดเลยทำไมอ่านแล้วลึกจังเลยอ่ะเออมันลึกไปไหมอ่ะเป็นยังไงบ้างไปฟังย่าย่าพูดครับเขาห้ามพูดมันจะไม่เป็นจริงแต่ส่วนใหญ่แล้วไปทุกสิ่งที่เราขอมันตรงใจไหมก็หรือว่าถ้าเราอธิษฐานแค่ไหนแต่เราไม่ลงมือทำอะค่ะมันก็ไม่ได้อยู่ดีส่วนมากหนูก็จะขอแบบว่าแบบเล็กๆแบบนู่นๆนี่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับสุขภาพมากกว่าไม่รู้อันนี้ต้องถามเขาค่ะหนูไม่รู้เราไม่บอกกันค่ะเดี๋ยวมันไม่เป็นจริงคือเพิ่งช่วงนี้แล้วค่ะที่คนถามเยอะคือก่อนหน้านี้ไม่มีใครเคยถามเรื่องนี้เลยค่ะก็เลยเหมือนว่าก็ยังไม่ได้คิดดีๆค่ะแต่ว่าแค่เมื่อไหร่ที่มันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นค่ะพวกเราทั้งหนูกับพี่แบร์มักจะไม่ตั้งเป้าอะไรกันเลยค่ะตามที่มันเป็นค่ะเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่า let's do it ก็มานั้นแหละค่ะเขาอาจจะพูดกันเองหนูไม่รู้แต่ว่าเขาไม่ได้คุยกับเราค่ะเรื่องอะไรกันแล้วไม่คือเรารู้เลยค่ะว่าเราต้องรับผิดชอบงานอีกหลายปีมากๆค่ะแต่ว่ายังไม่มีความรู้สึกไงหนูแฮปปี้แล้วค่ะยังไม่ได้รู้สึกว่าต้องแบบแต่งงาน